มีอะไรบ่ไม่ครับข้าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือข้าของคนอยู่ที่คนของใครหรือข้าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือข้าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยและหรือข้าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าพร้อมกับพีระมิดและสฟิงสองสิ่งก็ของคู่กันนะพีระมิดกับสฟิงของคู่กันนะเชียยังเหลือฟาโรห์อยู่ไหนเนาะฟาโรห์อยู่ไหนเนาะเอาถ้าหากว่าวิญญาณฟาโรห์ยังหลงเหลืออยู่ในโลกใบนี้นะก็ต้องบอกว่าสฟิงค์และพีระมิดก็ขอให้รับรู้รับทราบแล้วก็รับรองนะว่าโลกใบนี้ขณะนี้มันวุ่นแบบแสนสาหัสสากันเนาะถ้าฟาโรห์หน้าวันนี้อยู่จุดไหนก็ตามในโลกหรืออยู่นอกโลกไปแล้วก็โปรดรับแซบไว้หน่อยก็แล้วกันว่าลุงออกพีเอ็นจีกำลังจะนินทาถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของฟาโรห์สักตั้งดีไหมนะ นะลุงเนี่ยพอจะพูดในฐานะที่เคยไปที่นั่นของมันเคยมาแล้วมันก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับถ้ายังไม่เคยมันก็บอกไม่ได้ว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเคยแล้วแปลว่าต้องมีประสบการณ์ตรงเนาะถ้ายังไม่เคยก็เคยซะนะใดๆก็ได้ที่ว่านะสำคัญจะเป็นว่านะเดี๋ยวหลุดโลกลุงนี่หลุดโลกก็แยกกันไปทีนึงในยอดพีระมิดเนี่ยนะสิ่งที่สังเกตอันนึงก็คือถ้าดูตามนี้ยังไงมันก็เป็นเดอะซันอยู่ปลายยอดจะรู้ด้านไหนมันก็เดอะซันอยู่วันยังค่ำแล้วมันมีฟาโรห์อยู่องค์หนึ่งเนี่ยพระองค์หนึ่งลุงก็จำไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรคำพูดต่อไปนี้ก็มาจากไกด์คนที่แนะนำวันที่ลุงแหละคณะพากันไปที่อียิปต์คราวโน้นนะครับก็บอกว่ามีฟาโรห์อยู่ชื่อหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองนั่นแหละก็คือเดี๋ยวนะตัวนี้สำคัญเดี๋ยวนะฟาโรห์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีเทพประจำตัวของเขานะครับทั้งหลายแต่ฟาโรห์ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ทราบชื่ออะไรเอาความเข้าใจกันแล้วกันเนาะก็บอกว่าฉันนี่แหละคือ
หัวหน้าเทพทั้งหมดของเทพทั้งปวงแปลว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของเทพทั้งหลายที่ฟาโรห์ที่ผ่านมากล่าวอ้างไว้ประมาณนั้นก็เป็นหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นหมายเลขหนึ่งของเขาเนี่ยแล้วก็คงจะต้องสร้างอะไรต่างไว้เยอะแยะใช่ไหมล่ะต้องยิ่งใหญ่มากพอที่จะบอกว่าเป็นหมายเลขหนึ่งถ้าใหญ่ไม่มากพอมันก็คงไม่ได้อะใช่ไหมล่ะเอาเถอะยังไงก็ตามถ้าเป็นฟาโรห์ฟาโรห์ก็เป็นนักปกครองเนาะฟาโรห์เนี่ยไม่น่าจะเป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านของนักปกครองกับพระศาสดามันจะต่างกันพระศาสดาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษยชาติครับส่วนนักปกครองเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะไม่ใช้อำนาจอย่างเดียวอำนาจนั้นก็มีทั้งพระเดชและพระคุณส่วนมากก็เลี้ยงกลุ่มพระเดชเอาไว้ทำลายพระเดชไอ้คำว่าพระเดชนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ากังฉินนี่ไงเนี่ยกังกอไก่กังฉินกลุ่มชั่วก็แล้วกันกลุ่มชั่วก็จะใช้ตามชั่วอย่างเงี้ยใช่นะสร้างกลุ่มพระเดชขึ้นมาในแต่ละกลุ่มก็อยู่แต่ละที่ภาษาบ้านเราเขาบอกว่าอิทธิพลประจำท้องถิ่นอย่างเงี้ยอิทธิพลประจำอำเภอประจำตำบลประจำจังหวัดอย่าข้ามจังหวัดนะประมาณนั้นครับให้ยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่ที่จังหวัดนู่นจังหวัดนี้นี่มานะจะข้ามจังหวัดนะทีนี้กลุ่มกังฉินก็ทำความชั่วให้กับผู้คนโดยส่วนรวมพร้อมๆกับมีอำนาจอยู่ข้างบนคอยกำกับให้ท้ายอย่างเงี้ยสำนวนไทยก็บอกว่าปากว่าตาขยิบนี่เป็นต้นทั้งที่รู้แต่เขาบอกว่าเก๋ไก่ซะทำเป็นไก่เวลาเจอคำถามก็ตอบไปนอกเรื่องนอกราวไก่ไปเรื่อยนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่กลุ่มกังฉินหรือว่าตัวกังฉินตัวหลักเข้ามาใช้กันมนุษยชาติทั่วไปถือว่ากลุ่มขี้โกงแล้วก็ว่ากันไป อีกกลุ่มก็คือกลุ่มตงฉินตงฉินก็คือกลุ่มดีกลุ่มดีคือกลุ่มรักบ้านรักเมืองกลุ่มดีก็คือกลุ่มที่รักผู้คนมีเมตตาธรรมมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเสียสวัสดิ์ 100% ในกลุ่มดีเขาจะมีเมตตาธรรมถึง 80-90% นี่เป็นต้นในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้เกิดมีผลกระทบต่อผู้ใต้ปกครองหรือประชาชนโดยทั่วๆไปกลุ่มตรงฉินจะมีเมตตาธรรมอยู่80% ส่วนกังฉินขาดเมตตาธรรมถึง 80% 90% อย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าดีหรือไม่ดีโดยมีหัวอยู่ข้างบนก็คือฟาโรห์นั่นนะครับโอเคนะ ฟาโรห์ก็ต้องการอยากจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่นานก็มีแนวคิดในการนี้ทำยังไงจะให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่นาน
ถ้าหากว่าผู้ปกครองเนี่ยครับผมว่านะมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยนะครับตราบใดที่ประชาชนโง่แล้วก็จนจนแล้วก็โง่ด้วยนะผู้ปกครองในรูปแบบฟาโรห์เนี่ยก็จะชอบ